สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะเรียนวิชาพละศึกษาคาบนี้เราจะเรียนเรื่องหน่วยที่7นะคะเรื่องการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาค่ะคาบนี้เราจะพูดถึงกีฬาประเภทบุคคลก่อนนะคะความหมายของกีฬาประเภทบุคคลคือกีฬาที่เล่นเพียงคนเดียวนะคะเช่นกีฬาบางประเภทกอล์ฟยกน้ำหนักว่ายน้ำนะคะกรีธานะคะคือกีฬาประเภทหนึ่งที่มีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและทีมนะคะผู้เล่นต้องใช้สมรรถภาพของร่างกายในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกระโดดการทุ่มการพุ่งการขว้างการเดินกีฬาจะแบ่งเป็น6ประเภทนะคะได้แก่ประเภทลู่ประเภทลานประเภทถนนประเภทเดินประเภทวิ่งข้ามทุ่งและประเภทรวมนะคะรายละเอียดในแต่ละประเภทนักเรียนเคยศึกษามาในระดับชั้นป .5 แล้วใช่ไหมคะโดยในระดับชั้นนี้ของป .6 เราจะศึกษาเรื่องประเภทลานกันได้แก่การกระโดดไกลนะคะมาดูประเภทลู่กันก่อนนะคะนักเรียนกีฬาประเภทลู่เป็นกีฬาที่แข่งขันบนลู่วิ่งหรือทางวิ่งนะคะเช่นการวิ่งข้ามรั้วการวิ่งผัดการวิ่งในระยะต่างๆอันนี้เป็นประเภทลู่นะคะนักเรียนจะสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นลู่ทางการวิ่งของแต่ละคนต่อมาค่ะอันนี้เป็นประเภทของการวิ่งข้ามรั้วนะคะส่วนประเภท 1.2 นะคะจะเป็นกีฬาประเภทลานนะคะกีฬาประเภทลานนั้นหมายถึงกีฬาที่แข่งบนพื้นสนามเช่นวิ่งกระโดดไกลเขย่งก้าวกระโดดวิ่งกระโดดสูงวิ่งกระโดดค้ำการทุ่มน้ำหนักการขว้างจักรและการพุ่งแหลนนะคะดังภาพนะคะเป็นภาพตัวอย่างของการพุ่งแหลนนะคะเดี๋ยวมาดูในตัวอย่างของแต่ละประเภทกันนะคะอันนี้เป็นประเภทอะไรคะอันนี้เป็นประเภทของวิ่งกระโดดค้ำนะคะแสดงให้เราเห็นในทักษะของแต่ละมุมผู้กระโดดจะกระโดดให้สูงที่สุดโดยใช้ไม้ค้ำในช่องของท่อไม้ค้ำนะคะโดยที่ห้ามโดนไม้ที่กั้นอยู่ข้างบนนะคะต่อมาเป็นการพุ่งแหลนนะคะอันนี้เป็นท่าทางลักษณะการพุ่งนะคะอันนี้ประเภทของกีฬาขว้างจักรนะคะท่าทางของขว้างจักรนะคะการวิ่งกระโดดไกลนะคะเราจะใช้การเคลื่อนไหวคือการวิ่งและการกระโดดบนหลุมทรายนะคะให้ได้ระยะที่ไกลที่สุดซึ่งผู้เล่นต้องใช้ความเร็วในการวิ่งความแม่นยำในการเหยียบกระดานเริ่มและการกระโดดได้สูงเพื่อให้สามารถกระโดดได้ระยะที่ไกลนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะท่าทางการวิ่งและการกระโดดนะคะอุปกรณ์ในการวิ่งกระโดดไกลนะคะ 1. ทางวิ่งเป็นทางตรงนะคะกว้างประมาณ 1.22 เมตรนะคะความยาวประมาณ40เมตรนะคะ 2. กระดานเริ่มทำด้วยไม้ยาว 1.22 เมตรนะคะกว้าง20เซนติเมตรนะคะมีความหนา10เซนติเมตรนะคะวางอยู่ห่างขอบหลุมบ่อทราย1-3เมตรนะคะซึ่งเป็นจุดกระโดดค่ะ 3. หลุมทรายมีความยาวไม่น้อยกว่า9เมตรกว้างอย่างน้อย 2.75 เมตรและไม่เกิน3เมตรนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราได้ดูก่อนหน้านี้ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะจะเป็นทางวิ่งแนวตรงที่ผู้ชายเขาวิ่งมาแล้วก็จะมีแท่นสีขาวก็คือกระดานเริ่มให้เขาเหยียบจ้ำกระโดดเข้าหลุมบ่อทรายนะคะเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้เด็กๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะกติกาการแข่งขัน 1. ผู้เล่นห้ามเหยียบ
ล้ำกระดานเริ่มนะคะ 2. ห้ามเหยียบข้างกระดานเริ่มนะคะ 3. ห้ามกระโดดจากเขตหลุมทรายทางด้านข้างค่ะ 4. ห้ามเดินหรือวิ่งย้อนมาทางขอบหลุมจากจุดเริ่มกระโดดนะคะ 5. ผู้เล่นสามารถกระโดดได้3ครั้งโดยเลือกครั้งที่กระโดดได้ไกลที่สุดนะคะ 3. ขั้นตอนการฝึกวิ่งกระโดดไกลนะคะ 3.1 นะคะการวิ่งก่อนกระโดดค่ะการวิ่งก่อนกระโดดนั้นเราจะแบ่งระยะทางออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ให้เริ่มวิ่งช้าๆส่วนที่2เราจะเพิ่มความเร็วขึ้นและในส่วนที่3ก่อนถึงจุดกระโดดจะต้องวิ่งให้เร็วที่สุดก่อนถีบเท้ากระโดดย่อสะโพกลงเล็กน้อยในช่วงก้าวสุดท้ายของก่อนกระโดดนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการวิ่งนะคะส่วนหนึ่งนะคะเราจะวิ่งช้าวิ่งช้าก่อนนะคะและพอจะเริ่มเข้าจังหวะส่วนที่สองเราจะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นและในส่วนที่สามนะคะจะเป็นจุดเร็วความเร็วที่สุดและจุดกระโดดไกลนะคะขั้นตอนการกระโดดนะคะเมื่อผู้กระโดดวิ่งมาถึงจุดกระโดดให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดเหยียบบนจุดกระโดดและถ่ายน้ำหนักตัวลงบนข้อเท้าจากนั้นให้สปริงข้อเท้าดีดตัวขึ้นพร้อมกับเหวี่ยงแขนไปด้านหน้านะคะขั้นตอนการลอยขณะที่ผู้กระโดดนะคะลอยตัวอยู่บนกลางอากาศให้เหวี่ยงน้ำหนักตัวไปทางด้านหน้าให้มากที่สุดนะคะขั้นตอนการลงสู่พื้นนะคะรวบแขนและขาไปด้านหน้าเหยียดขาและงอขาเมื่อลงสู่พื้นให้ใช้ส้นเท้าลงพื้นก่อนนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าขั้นตอนของ A จะเป็นขั้นตอนการวิ่งนะคะและก้าวสุดท้ายเขาจะเริ่มใช้เท้าที่ถนัดเหยียบจุดกระโดดและเทน้ำหนักตัวไปทางด้านหน้าพร้อมกับร้อยให้สูงที่สุดเหวี่ยงแขนและเหวี่ยงขาไปทางด้านหน้าดังตำแหน่งของ C และ D นะคะใช้อะไรลงสู่พื้นก่อนนะคะใช้ส้นเท้านะคะนี่เป็นภาพประกอบนะคะอันนี้คือระยะการวิ่งก่อนทางสีแดงแนวตรงทางวิ่งนักเรียนสังเกตไหมคะภาพมันเร็วมากสีขาวๆคือจุดกระโดดนะคะแล้วเขาจะเหวี่ยงแขนไปทางด้านหน้าเหวี่ยงแขนขาไปด้านหน้าเลยกีตาร์ทั้งประเภทลู่และประเภทลานช่วยฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายสร้างเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงจึงทำให้การเคลื่อนไหวทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ที่เกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคลนะคะเด็กๆไว้ทบทวนด้วยนะคะว่ากีตาร์มีกี่ประเภทนะคะและมีอะไรบ้างกีฬาประเภทบุคคลหมายถึงอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันคาบหน้าสำหรับกีฬาประเภททีมนะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ